พิธีวัตรเผยเปิดใจหลังติดทีมชาติยุคนิชิโนผลจากการทำงานหนักพิธีวัตรสุขจิตธรรมกุลกองกลางจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดยอมรับมุ่งมั่นทำงานหนักมาโดยตลอดก่อนมามีโอกาสติดทีมช้างศึกภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนกองกลางวัย24ปีหลุดจากรายชื่อ23ขุนพลสุดท้ายของช้างศึกในฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่ผ่านมาก่อนได้รับโอกาสกลับมาอีกครั้งในยุคของอากิระนิชิโนซึ่งเตรียมตัดผู้เล่นให้เหลือ23ขุนพลเช่นกันจากทั้งหมด33ขุนพลที่เรียกมาดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งครับรอบล่าสุดที่หลุดไปผมพยายามกลับไปทำงานหนักมากขึ้นส่วนไหนที่ขาดก็พยายามที่จะเสริมทั้งหมดก็เพื่อโอกาสตรงนี้ครับและผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับมิดฟิลด์ตัวรับของเชียงรายยูไนเต็ดกล่าวเริ่มสัมภาษณ์ผมรู้อยู่แล้วว่าในทีมจะมีการแข่งขันกันสูงครับโดยเฉพาะในแดนกลางแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่าที่ผมจะได้เรียนรู้จากรุ่นพี่เก่งๆและส่วนหนึ่งที่ผมทำงานได้ดีก็มาจากการทำงานที่หนักและตั้งใจฝึกซ้อมครับรวมถึงได้รับคำแนะนำที่ดีจากทั้งพี่ในทีมและสตาฟโค้ชด้วยครับกองกลางจากกวางซงมหาภัยได้กล่าวต่อว่าเท่าที่ได้สัมผัสผมมองว่าโค้ชอากิระนิชิโนน่าจะเป็นคนที่เฮียบและมีวินัยสูงตามสไตล์คนญี่ปุ่นครับซึ่งทุกคนที่เข้ามาก็พยายามที่จะเรียนรู้ปรับตัวและพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชเห็นแน่นอนว่ายิ่งในทีมมีการแข่งขันที่สูงมากเท่าไหร่ผมก็ต้องยิ่งพยายามพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและท้าทายครับผมโชว์ฟอร์มกับสโมสรได้ดีก็จริงครับแต่เมื่อเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วผมว่าเหมือนทุกคนต้องเริ่มใหม่หมดสิ่งสำคัญที่สุดผมต้องพยายามแสดงศักยภาพให้โค้ชเห็นระหว่างการฝึกซ้อมครับสุดท้ายผมอยากขอบคุณแฟนบอลครับที่มองเห็นว่าผมดีพอที่จะเข้ามายืนตรงจุดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคงให้คนอื่นบอกอย่างเดียวไม่ได้เนื้อสิ่งอื่นใดผมต้องแสดงให้โค้ชเห็นเองว่าผมสามารถยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้จริงๆก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับในทุกๆวันและหวังว่าจะมีชื่อติดเป็น23คนสุดท้ายครับพิธีวัตรกล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายสารัตอยู่เย็นขอโฟกัสตัวเองตื่นเต้นได้เรียนรู้จากโค้ชระดับโลกตั้งสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยยืนยันว่าขอโฟกัสที่การฝึกซ้อมของตัวเองเป็นหลักพร้อมรับตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกอย่างอากิระนิชิโนก็ค่อนข้างพร้อมครับเรื่องของสภาพร่างกายก็ปกติพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการเล่นที่โค้ชอากิระนิชิโนต้องการสารัตกล่าวให้สัมภาษณ์เริ่มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีกองกลางหลายคนทำให้การแข่งขันในทีมสูงขึ้นเราเองต้องมีการผลักดันตัวเองให้มากขึ้นผลสุดท้ายแล้วจะติด1ใน23คนหรือเปล่ายังไม่ทราบแต่ว่าโค้ชก็ต้องเลือกคนที่เข้ากับแทคติกที่เขาต้องการไม่ใช่ไม่แคร์เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์และแต่เราก็มีการรับมือได้ดีขึ้นคือไม่ได้ไปโฟกัสกับตรงนั้นมากเท่าไหร่อย่างที่บอกเน้นโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมของตนเองและก็การแข่งขันรวมถึงวิธีการเล่นที่โค้ชต้องการแค่นั้นครับการที่ได้มาฝึกกับโค้ชก็ตื่นเต้นครับมันเป็นสิ่งที่ดีกับนักเตะที่จะได้เรียนรู้กับโค้ชระดับโลกและเขามาจากประเทศที่ฟุตบอลนั้นมีการพัฒนาไปได้ค่อนข้างไกลแล้วสำหรับดังวันลามเองเขาก็ถือว่าอยู่ในช่วงของฟอร์มที่ดีก็น่าจะมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นรวมถึงทีมชาติด้วยก็น่าจะเป็นจุดแข็งหนึ่งของทีมเวียดนาม
ผมมองว่ามันอยู่ที่จังหวะและสถานการณ์ในทีมมากกว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ดีของเราหรือไม่เราไม่สามารถพูดได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันที่5ว่าจบเกมแล้วมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2วันที่5กันยายน2562เวลา 19:00 นตรงที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32